สปอยโคตรมันเอาหลินซ็อกเกอร์นักเตะตีนควายกับลูกบอลที่ไม่เคยแตกถ้าพร้อมกันแล้วเรื่องราวได้เริ่มต้นในอดีตที่นานมาแล้วในขณะนั้นอาฟงหรือฉายาของเขาก็คือนักเตะแข้งทองพี่แกเป็นนักฟุตบอลที่โด่งดังมากแต่เขาก็โดนอาซงจ้างให้ล้มบอลเพื่อที่จะให้ทีมคู่แข่งชนะที่แรกอาฟงก็ไม่ยอมหรอกครับแต่ด้วยเงินที่มากมหาศาลมันก็ทำให้พี่แข้งทองยอมรับเช็คใบนั้นไปละครับแถมพี่แกก็อย่ามาส่งด้วยเดี๋ยวมึงสิเจอกูและเมื่อลงสนามอาฟงต้องยิงจุดโทษตัดสินเกมแต่เมื่อยิงไปพี่แกก็เสือกยิงออกแล้วเว้ยก็ทำให้แฟนบอลโมโหเป็นอย่างมากจนทำให้คนครูเข้ามาในสนามเพื่อที่จะอัดอาฟงแล้วพี่แกก็โดนหมายฟาดเข้าที่ขาด้วยทางของอาซงมันก็ยืนยิ้มด้วยความสะใจอยู่ครับเพราะเช็คที่มันให้ไปนั้นเป็นเช็คปลอมและเหตุการณ์นั้นก็ได้ผ่านมาหลายปีอาซงก็ได้กลายเป็นผู้จัดการทีมที่โด่งดังและรวยมากและเขาก็กำลังพาทีมแข่งถ้วยซูเปอร์คัพในปีนี้เพื่อที่จะเป็นแชมป์ให้ได้ครับมันก็ตรงกันข้ามกับพี่แข้งทองของเราตอนนี้พี่แกได้กลายเป็นคนตรงอับสุดขีดแถมขาก็เลี้ยงอีกด้วยซึ่งไอ้ซงนั้นก็เลี้ยงอาฟงมาเป็นเวลากว่า20ปีและพี่แกนั้นก็มาทวงสัญญาครับที่อาซงจะให้เขานั้นเป็นโค้ชแต่พี่เว้นก็ไม่ยอมให้เขาเป็นและเขาก็ได้ไล่อาฟงออกไปไกลๆด้วยและก่อนที่จะไปมันก็ได้บอกอาฟงว่าอีกครับว่ามันนี่แหละเป็นคนที่จ้างคนมาตีขาของอาฟงจนหักล่ะครับมันก็ทำให้อาฟงนี่เดือดระหกระเหิดมาเรื่อยๆและเขาก็ได้มาหยุดดูฟุตบอลในทีวีจนพี่แกได้มาเจอกับขนจรคนนึงซึ่งเขามีชื่อว่าอาซิงเขานี่แหละครับคือพระเอกของเราและพี่แกก็ได้บอกเขาว่าฟุตบอลไม่ได้เล่นกันแบบนี้แถมอาซิงก็ให้นำบัตรของเขาที่มันทางปากถุงกล้วยแขกและมันก็ได้เขียนว่านักเตะบาตาสถานยุทธจักรไม่หนักหัวใครฉายาเด็กของมึงนี่คือพี่แกนั้นมีวิชานักเก็ตอินควายอยู่นะครับและอาซิงก็ได้บอกความฝันของเขาให้กับอาฟงฟังว่าเขาดันอยากที่จะทำให้กังฟูของเซาลินกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งและให้ผู้คนใช้มันในชีวิตประจำวันไรงี้แต่อาฟงก็ไม่เชื่อละครับและเขาก็ไม่อยากที่จะยุ่งกับอาซิงด้วยทำให้พี่แกนั้นคว้างกระป๋องน้ำใส่อาซิงและเป้ของเราก็เตะมันจนหายไปเลยเว้ยเท้ามึงเจ็บแดงไปไหนวะเนี่ยและทั้งสองก็ได้แยกย้ายจากกันไปอาซิงก็ได้เดินพาขยะเพื่อที่จะไปขายครับซึ่งพี่แกนั้นก็อยากที่จะได้รองเท้าใหม่มากแต่เขาก็ไม่มีเงินซื้อมันสักทีได้แต่ใส่รองเท้าไร้ๆของเขาต่อไปละครับแถมพี่แกก็โดนพ่อค้าขยะโกงเงินอีกด้วยหลังจากที่ได้เงินมาอาซิงก็ได้ไปที่ร้านมันโถและพี่แกก็ต้องหยุดดูอีเจ๊คนนึงละครับที่เธอได้ทำมันโถอย่างเฟี้ยวงะอ้าวกูจะได้แดกไหมวะวันนี้เนี่ยมันก็ทำให้พระเอกประทับใจในตัวเธอมากล่ะครับซึ่งเธอนะก็มีชื่อว่าเหมยนางเอกของเราไงล่ะอาซิงก็ได้ชวนเธอพูดไปเรื่อยแถมพี่แกก็ตีเนียนแอบแดกมันโถของเธอแต่นางเอกก็รู้ทันครับเจ๊แกก็เลยทวงเงินจากพระเอกด้วยความจนอาซิงก็ไม่มีเงินจ่ายซิทำให้เขาเอารองเท้าพี่บอกของพี่แกให้กับนางเอกไปและอาซิงก็อร่อยยี่ขี้ในกางเกงวิ่งหนีไปอย่างเร็วล่ะครับแล้วเมื่ออีป้าเจ้าของร้านมาเห็นรองเท้าของพระเอกเจ๊แกก็ได้สั่งให้นางเอกของเราพามันไปทิ้งเลยล่ะครับอาซิงก็ได้มาหาสิทธิ์พี่ใหญ่ที่เขามีวิชาหัวเล็กอยู่เพื่อที่จะขอให้เขามาช่วยฟื้นฟูวิชาเซาลินให้โด่งดังอีกครั้งโดยการร้องเพลงและแสดงท่าทางของเซาลินลงไปแล้วมันจะเป็นยังไงวะเนี่ยแต่พี่ใหญ่ก็ไม่เอาด้วยกับพระเอกล่ะครับหลังจากวันนั้นอาฟงก็ได้มายืนเยี่ยวอยู่ที่กำแพงและเขาก็บังเอิญไปเจอกับกระป๋องเบียร์ที่ติดอยู่กับกำแพงแถวๆนั้นเขาก็จำได้เลยล่ะครับว่านี่คือกระป๋องที่อาซิงเตะมาเมื่อวันก่อนและพี่แกก็ได้ดึงมันออกจนทำให้กำแพงนั้นพังทลายลงมาและอาฟงก็ได้เห็นอาซิงที่กำลังโดนขาโจรุมล้อมพี่แกอยู่ล่ะครับพระเอกนั้นก็อยากให้พวกขาโจขอโทษเขาแต่พวกมันก็ไม่ยอมและพวกมันก็พุ่งมาอันพระเอกเลยแต่พี่แกก็ได้ใช้ความหมิ่นเน่าของหัวแม่ตีนและความหมิ่นของซอนตีนัดมันละวอยพี่ดอกกูจะวักวันแล้วพระเอกก็ได้ใช้วิชาเท้าเตะควายตายอัดพวกมันไม่ยั้งแถมแต่ลูกบอลอัดใส่พวกมันจนเละเทะไปหมดจนทำให้อาฟงนี่ยืนอึ้งไปเลยล่ะครับมึงทำได้ยังไงวะเนี่ยเมื่ออัดพวกขาโจเสร็จอาซิงก็ได้มานั่งดูดวยตามิวอยู่ครับอาฟงก็มาหาพระเอกเลยเพราะว่าเขานั้นหลงไหลในพลังเตะของพระเอกมากและเขาก็ได้บอกกับอาซิงว่าเขานั้นจะใช้วิชากังฟูของเซาลินมาใช้ร่วมกับฟุตบอลโดยอาฟงนี่แหละครับจะเป็นโค้ชให้มันก็ทำให้อาซิงนี่ตื่นเต้นมากเลยและก็อยากที่จะเล่นฟุตบอลเต็มที่แต่อาฟงก็ได้บอกกับพระเอกครับว่ามันยังเล่นไม่ได้หรอกเพราะว่านายไม่มีรองเท้านะเว้ยว่ายใต้แล้วห้าไม่รองเท้าพี่บ่าวพระเอกก็เลยรีบกลับมาหานางเอกเพื่อที่จะขอรองเท้าคืนแต่ตอนนี้เจ๊แกก็ทิ้งมันไปแล้วล่ะครับอาซิงนี่ก็เศร้าเลยแต่ก่อนที่พระเอกจะกลับอาเหมยก็ได้ให้รองเท้าพี่บอกคู่แม่กับพระเอกทำให้พระเอกของเราดีใจอย่างแรงเลยแหละพระเอกก็ได้กลับมาหาพี่ใหญ่หัวเหล็กอีกครั้งเพื่อที่จะชวนพี่แกใช้วิชาเซาลินมาตั้งทีมฟุตบอลกันแต่พี่แกก็ไม่อยากที่จะยุ่งอะไรกับพระเอกอีกแล้วครับ
ทำให้อาสิงและอาฟงมาหาพี่ซีที่เขามีวิชาฝ่ามือยมทูตเพื่อเชิญชวนเขาให้มาเป็นโกให้กับทีมและถ้าชนะการแข่งขันจะได้เงินเป็นล้านเลยด้วยแต่ทั้งสองก็โดนพี่แกปฏิเสธไปครับพระเอกก็ได้มาหาพี่สามผู้ที่มีวิชาอาพรเล็กแต่พี่แกก็ยุ่งกับการขายหุ้นและทำงานบริษัทมากทำให้ขอปฏิเสธคำเชิญของอาสิงไปอีกคนและคนต่อไปอาสิงและอาฟงก็ได้มาหาน้องฮกผู้มีวิชาพริ้วไหวดังทรายน้ำและใส่อะไรที่อ้วนพนันนี้แต่ตอนนี้พี่แกนั้นก็น้ำหนักเกินไปมากเลยล่ะครับและน้องฮกก็ไม่ย่างเหนื่อยด้วยและเขาก็เลยปฏิเสธไปและคนสุดท้ายอาสิงก็ได้มาหาพี่รองผู้ที่มีวิชาเท้าขี่พายุทะลุฟ้าที่ผันตัวมาล้างจานครับแต่เขาก็อาภัพกับชีวิตมากแถมหัวพี่แกก็มาล้านอีกด้วยทำให้พี่รองปฏิเสธพระเอกไปอีกคนล่ะครับไม่มีใครเอาด้วยเลยสักคนนี้ทำให้เบกของเรากลับมานั่งเศร้าที่บนดาดฟ้าอาฟงก็ได้มาปลอบพี่แกครับว่าไม่เป็นไรหรอกเราค่อยหาหนทางข้างหน้าต่อไปดีกว่าแต่แล้วพี่น้องของพระเอกก็โผล่มาไว้เพราะว่าทุกคนเบื่อหน่ายกับชีวิตประจำวันของเขาเต็มที่แถมทุกคนก็พร้อมที่จะเล่นฟุตบอลอีกด้วยรวมพลังหามระเบิดค่ะจากนั้นก็ได้มาถึงวันที่ทุกคนต้องมาซ้อมครับว่าแล้วพระเอกของเราก็เอาฟุตบอลมาเตะเลยปังแล้วมันก็หายไปเลยวะทำให้ทุกคนก็ได้แต่รอแล้วรออีกจนลูกบอลนั้นกลับมาอาฟงก็ได้บอกกับลูกทีมครับว่าฟุตบอลนั้นมีอยู่ด้วยกัน4อย่างคือรับส่งเลี้ยงแล้วก็ยิงแล้วพี่แกก็ไม่ยอมให้พระเอกซ้อมกับลูกบอลครับเพราะเดี๋ยวจะเตะไปดาวอังคารอีกอาฟงก็เลยให้พระเอกนั้นเดาะไข่เพื่อเป็นการควบคุมความแรงของเท้าครับแต่เมื่อเดาะไปไข่มันก็แตกไว้มันก็ทำให้น้องชงพุ่งมาเพื่อที่จะแดกไข่นั้นเลยแต่พระเอกก็ปาไข่เข้าไปในปากของพี่เว้นจนทำให้อาชงพุ่งเข้าไปแดกไข่ในปากของพี่แกเลยฟินกันเลยทีเดียวเชียวว่ามันต้องทองแน่ๆเลยว่ะอาฟงก็ได้ให้พระเอกแต่อาศัยจุดที่เขามาร์กเอาไว้และทุกคนก็ซ้อมกันอย่างขยันขันแข็งต่อไปแต่แล้วพี่แกก็สังเกตเห็นว่าทำไมพื้นมันสั่นๆนั่นก็เพราะว่าพระเอกของเราเตะอัดกำแพงอย่างแรงอยู่เลยอาจารย์เจียจูสุดยอดเลยเนี่ยทำไมอาฟงคิดอะไรดีๆออกแล้วล่ะครับวันหนึ่งอาฟงได้พาทีมเศร้าลินของพระเอกมาเจอกับทีมเด็กนัดเพื่อที่จะแข่งขันกันว่าใครจะชนะหรือแพ้โดยไม่มีกฎอะไรทั้งสิ้นและก่อนที่จะลงแข่งพวกมันก็เสือกทำค้อนตกเลยวะมึงพาค้อนมาทำไมเนี่ยบังฮัมว่าแล้วทุกคนก็เริ่มแข่งขันทันทีพวกพี่แกก็โชว์ลีลาต่างๆนานาหลบแบบดิจิตอลหลบแบบดิจิตอลแต่เมื่อพระเอกได้บอลพวกมันก็พุ่งมาอัดพี่แกไม่ยั้งเลยเว้ยแถมเพื่อนๆทุกคนก็โดนพวกมันรุมอัดจนสาหัสไปหมดอาซิงก็เลยคิดว่าเขาอยู่ในสนามรบกันเลยทีเดียวล่ะครับใส่คอยแน่ใส่คอยแน่และพี่แกก็ได้มาฟ้องอาฟงเลยว่ามันไม่ถูกต้องนะเว้ยแต่อาฟงก็ได้บอกกับพระเอกครับว่าการแข่งขันฟุตบอลมันจะเจอหนักกว่านี้อีกทางฝั่งของทีมงานของพระเอกก็โดนอัดอย่างหนักจนพี่ใหญ่นี่ต้องถอดกางเกงตัวเองและชูเป็นธงขาวเลยครับแต่พวกเด็กเนิร์ดมันก็ยังไม่ยอมหยุดมันก็ได้บอกกับทุกคนว่าพวกมันนั้นจะหยุดก็ต่อเมื่อพี่ใหญ่ใส่กางเกงในของมันไว้ที่หัวของตัวเองแต่พี่ใหญ่ก็ยอมมันด้วยล่ะครับทำให้ทุกคนนี่ช้ำใจเป็นอย่างมากเลยแต่แล้วเสมือนท้องฟ้าวิปริตแปรปรวนทันใดประยุทธ์อาซิงก็สัมผัสได้ครับว่าทุกคนนั้นกลับมาแล้วทำให้พี่ใหญ่และทุกคนเข้าทรงเลยเว้ยวิชาต่างๆที่เขาเคยฝึกมากลับมาหมดแล้วล่ะว่าแล้วพวกเขาก็แสดงอิทธิฤทธิ์อัดพวกมันกลับเลยอัดไปอัดมาทีมงานเด็กเนิร์ดก็โดนพวกพระเอกเตะใส่ยับจนพวกมันนี่วิ่งหนีไปเลยล่ะครับพระเอกก็ได้ขอบคุณทุกคนที่มาช่วยเขาและทีมงานเด็กเนิร์ดก็มาขอร่วมทีมกับพวกพระเอกอีกด้วยละเว้ยเฮ้ยทางของไอ้ซงมันก็กำลังทดสอบยาตัวใหม่ที่ฉีดให้กับนักเตะของมันอยู่และแล้วก็ตูมเตะช่างตายกันเลยทีเดียวและมันก็ต้องการที่จะใช้ยาตัวนี้เพื่อที่จะพาทีมปีศาจของมันเป็นแชมป์สโมสรโลกด้วยล่ะครับแต่แล้วพี่แกก็ได้รับโทรศัพท์นั่นก็เพราะว่าอาฟงได้พาลูกทีมของเขามาเพื่อที่จะสมัครลงแข่งขันทัวร์ซูเปอร์คัพนี้ด้วยยู่ชาซักหมอกนี่คนๆและเมื่อไอ้ซงเห็นความบ้องแบ๋วของทีมอาฟงมันก็เลยให้อาฟงพาลูกทีมเข้ามาสมัครรายการนี้ด้วยความดีใจทีมงานของพระเอกก็จะเช็ดรองเท้าให้กับอาซงทำให้พวกเขาพารองเท้าหายไปเลยแม่งเหลือแต่หัวแม่ตีนี่กูที่ร้านมันโถพระเอกก็ได้มาหาอาเมยเพื่อที่จะพาเธอไปเดินเที่ยวในห้างที่พระเอกทำงานอยู่ครับและเขาก็ได้บอกเธอว่าตอนนี้เขากำลังจะไปแข่งฟุตบอลและถ้าเกิดชนะพี่แกก็จะได้เงินมามากมายและอาซิงก็ได้สัญญากับนางเอกว่าเขาจะซื้อทุกอย่างเท่าที่อาเมยอยากได้ล่ะครับและแล้วการแข่งขันนัดแรกก็มาถึงทีมงานของพระเอกก็ดีใจมากที่จะได้เจอผู้ชมมากมายมาเชียร์เขาแต่มันก็มีแต่คนทำความสะอาดล่ะครับโดยทีมแรกที่พวกเขาเจอนั่นก็คือทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพวกมันนี่ก็หัวเราะใหญ่เลยเพราะทีมของพระเอกมีแต่คนแปลกๆทั้งนั้นล่ะครับดูดบุหรี่ในสนามก็มีอะคิดว่าว่าแล้วกรรมการก็โปนกวีดเริ่มแข่งและก็ปังไปก็ยิงเข้าไปเลยมึงยิงแล้วเลยเนี่ยจากนั้นพวกพระเอกก็เคลียร์ปุ๊บยิงปั๊บเคลียร์ปั๊บยิงปุ๊บเคลียร์ปุ๊บปั๊บยิงปั๊บปุ๊บจนทีมงานของอาซงโทรหามัน
ทำให้พี่แกนี่ตกใจเลย40ต่อ0มึงเล่นบอลหรือเปล่ากบวะเนี่ยนั่นแล้วนั่นแล้วยิงกันจนคู่แข่งเข้าประตูเลยและพวกเขาก็ยังใช้วิชาเซาลินเก็บชัยชนะต่อมาเรื่อยๆจนพวกพี่แกมีสปอนเซอร์รองเท้าเข้ามาเยอะแยะเลยล่ะครับและในคืนนึงพวกเขาก็ได้มาเลี้ยงฉลองกันที่ร้านมันโถของอเมยและเมื่อพระเอกเห็นท่อพี่แกนี่ก็งงเลยที่อเมยเปลี่ยนไปเยอะแยะขนาดนี้กูนึกว่าคุณยายวรณาละอีดักทั้งสองก็ได้มาคุยกันและนางเอกก็ได้สารภาพกับอาซิงครับว่าเธอนั้นรักเขาแต่อาซิงก็ได้บอกเธอกลับไปว่าเขานั้นชอบอเมยเหมือนกันแต่พี่แกนั้นก็อยากที่จะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมากกว่าเมื่อล้อนี่มึงทำให้เจ๊แกนี่เสียใจเป็นอย่างมากเลยล่ะครับและแล้วนัดรองชนะเลิศก็มาถึงโดยนัดนี้พวกเขาจะเจอกับทีมมังกรหน้ายกสกปรกที่ภายในชนีอันหลังนี่กูเติมเองนะว่าแล้วทั้งสองก็ปะทะกันเลยเว้ยทีมงานหน้ายกก็เลี้ยงหลบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บจนมาเผชิญหน้ากับพี่ฝ่ามือยมทูตพวกมันนั้นก็ยิงไม่เลี้ยงเลยแต่พี่บรูซลีก็ได้ใช้ความเฟี้ยปัดทุกลูกได้และเขาก็คว้างมันจนเข้าโกไปเลยละเว้ยมึงทำได้ไงนี่ทำให้ทีมเซาลินสามารถเข้าชิงได้แล้วล่ะครับสุดยอดจริงเลยนี่พี่ลวงและแล้ววันนึงอาสงได้เรียกอาฟงมาเจอเพื่อที่จะให้อาฟงนั้นล้มบอลเหมือนที่มันเคยทำในอดีตครับแต่รอบนี้อาฟงก็ไม่ยอมเพราะขอไม่อยากทำผิดเหมือนในตอนนั้นอีกแล้วและพี่เกก็ได้บอกด้วยว่าเขาจะพาทีมคว้าชัยชนะมาให้ได้ล่ะครับและแล้ววันแข่งขันก็มาถึงทีมเซาลินก็กำลังเดินทางไปที่สนามครับแต่พระเอกก็ได้มาหยุดที่ร้านมันโถเพื่อที่จะเอาบัตรเข้าชมให้กับนางเอกแต่อีเจ๊เจ้าของร้านก็ได้บอกกับพระเอกครับว่าเหมยนั้นไปแล้วเพราะเธอนั้นทำมันโถเสียเยอะมากแถมไม่อร่อยด้วยอาซีก็ได้ลองชิมมันโถของเธอและพี่แกก็รับรู้ได้เลยครับว่าเหมยนั้นทำมันโถนี้ด้วยน้ำตาเพราะเธอนั้นเสียใจที่พระเอกปฏิเสธคำบอกรักของเธอละครับแต่พระเอกนั้นก็ต้องทำใจและไปแข่งนัดชิงต่อไปเลยและทุกๆคนก็ได้เดินทางมาที่สนามทุกๆคนต่างมาชมการแข่งขันนัดกันอย่างเนืองแน่นพระเอกและเพื่อนๆก็ต้องการทั่วรางวัลนี้มาให้ได้ล่ะครับแต่ก็มีไอ้ทรงนี่แหละที่คอยขัดขวางทุกๆคนอยู่ว่าแล้วกรรมการก็เป่านกหวีเริ่มการแข่งขันเลยทุกๆคนก็ช่วยกันสู้พวกทีมปีศาจอย่างเต็มที่และแล้วพระเอกก็ยิงอัดประตูของมันเลยปังบอลพุ่งเป็นไฟกันเลยทีเดียวแต่เอ็กโกของมันก็รับได้อย่างสบายใจเชิบล่ะครับแม่งเอ็กทาด้วยเนาะแถมมันก็ได้ให้พระเอกยิงมันอีกรอบอาซิงก็แม่นที่มุมประตูและพี่แกก็ยิงไปเลยปังแกโกก็เสือกพุ่งไปรับได้อีกมึงทำได้ยังไงวะเนี่ยแล้วมันก็ได้ให้พระเอกยิงมาอีกรอบละครับด้วยความโมโหอาซิงก็ได้รวบรวมพลังที่มีไว้ที่ส้นตีนและพี่แกก็ยิงด้วยความแรงเลยเว้ยปังแต่เอโกหน้าจืดมันก็ยังรับได้อยู่ดีล่ะครับพระเอกนี่ถึงกับท้อกันเลยทีเดียวไอ้ซึ่งมันก็สะใจเลยที่อยากของมันได้ผลและมันก็รู้ดีครับว่าไม่ว่ายังไงทีมเซาลินก็ไม่มีทางชนะมันได้เพราะไม่ว่าจะเป็นผู้จัดกรรมการหรือเด็กเก็บบอลก็ล้วนแต่เป็นพวกของมันทั้งนั้นและแล้วเอโกหน้าจืดมันก็ได้คว้างบอลใส่พี่ซีเลยและไอ้หน้าเข้มมันก็ได้ยิงอัดพี่ซีอีกครั้งทำให้พี่แกต้องปัดจนลอยลิ้วแต่มือของพี่แกก็เลื่อนออกกันเลยทีเดียวล่ะครับและแล้วมันก็ยิงมาด้วยความแรงทางของพี่ซีก็ต้านมันไว้เต็มที่จนเสื้อพี่แกนี่ขาดหมดเลยเว้ยและไอ้หน้าเข้มมันก็ได้ยิงบอลอัดหน้าพี่ซีจนพี่แกนี่เดี้ยงไปเลยล่ะครับไอ้สงมันก็สะใจเลยและมันก็ได้บอกกับอาฟงว่ามันจะทำให้ทีมเซาลินพี่การเหมือนกับอาฟงให้หมดและทีมงานของพระเอกก็ได้มาส่งพี่ซีที่บาดเจ็บสาหัสแล้วพวกขอก็ต้องไปแข่งต่อครับและรอบนี้พวกมันก็มาอัดทุกคนไม่ยั้งเลยแถมกรรมการก็ไม่เป่าฟาวให้เลยสักลูกและครึ่งแรกก็ได้จบไปพระเอกนี่ก็โมโหมากเลยแหละจนทำให้พี่แกเกือบถีบยอดหน้าพี่หน้าเข้มไปแล้วเดี๋ยวมึงเจอกูเดี๋ยวและที่ห้องแต่งตัวทุกคนก็บาดเจ็บสาหัสมากล่ะครับทำให้ทีมเซาลินหลายๆคนต้องถอนตัวไปเพราะกลัวว่าเขานั้นจะตายฮะจนทั้งทีมนี่เหลือเพียงแค่8คนแล้วล่ะและถ้าใครบาดเจ็บเรนี่กลับบ้านไปอีกก็จะถูกตัดสินแพ้ไปล่ะครับและพี่ดิจิตอลก็ได้บอกกับทุกคนว่าเขานี่เลยจะเป็นประตูเองและเมื่อครึ่ง2เริ่มขึ้นทีมงานของพระเอกก็ได้มาตั้งค่ายเซาลินป้องกันพวกมันเอาไว้แต่ก็โดนไอ้ทีมปีศาจอัดจนกระจายเลยและพวกมันก็ได้มาเผชิญหน้ากับพี่ดิจิตอลครับทำให้พี่แกนี่โทรบอกลาเมียของเขาเลยว่าแล้วพวกมันก็ยิงอัดพี่แกเลยไว้อัดไปอัดมาพี่แกก็อาการสาหัสมากเลยล่ะครับจนฟุตบอลนี่ไปติดกับท้องพี่แกเลยและแล้วพี่ร้องก็ได้ส่งบอลขึ้นหน้าไปอีกครั้งและรอบนี้ไฟก็ทีละกายิงไปอย่างเท่แถมบอลก็เปลี่ยนทิศและกำลังจะเข้าเลยล่ะแต่โกหน้าจืดมันก็ได้ใช้เสาดีดบอลออกมาได้ล่ะครับแถมพระเอกก็โดนพวกมันอัดจนขาเดี้ยงไปอีกคนด้วยและแล้วพวกมันก็ยิงบอลมาอย่างแรงใส่พี่สามจนพี่ดิจิตอลนี่เดี้ยงไป
ีคนแล้วล่ะครับคือทุกคนนี่ก็เสียใจเลยเพราะว่าตอนนี้ทีมของพี่แกนั้นเหลือเพียงแค่7คนและถ้าไม่มีใครมาแทนพวกเขาก็จะโดนปรับแพ้ทันทีครับแต่จู่ๆอ่ะเหมยก็โผล่มาพร้อมกับความหัวร้ายเพราะว่าเธอนั้นอยากที่จะตัดผมแต่ตัดไม่เป็นก็เลยกวนหัวแม่งเลยและเธอก็ได้บอกกับกรรมการครับว่าเธอนั้นจะมาเป็นโค้ชกับทีมของเซาลินเองแต่พระเอกก็ไม่ยอมสิเพราะขอกลัวว่านางเอกนั้นจะเจ็บครับอ่ะเหมยก็ได้เห็นว่ารองเท้าของพระเอกนั้นขาดเธอก็เลยเอารองเท้าผีบอกคู่เดิมมาให้กับพระเอกอีกด้วยและอสิงก็ยอมให้เธอลงแข่งในสนามด้วยครับพระเอกของเราก็ได้ใส่รองเท้าผีบอกคู่เดิมลงสนามส่วนอาเหมยก็เดินไปอย่างเท่ๆและเจ๊แกก็ชนเสาเลยไว้ว่าแตกไหมนั้นแค่นั้นยังไม่พอเจ๊เหมยก็เสือกเดินไปผิดด่านซะอีกอะไรเลยทีเดียวเชียวและแล้วเธอก็เตะเปิดบอลขึ้นมาเพื่อที่จะบุกแต่ก็ดันส่งให้กับคู่แข่งซะอีกละครับและแล้วไอ้หน้าเข้มมันก็ได้ใช้ท่าไม้ตายของมันและยิงใส่นางเอกเลยไว้ปังลูกไฟกันเลยทีเดียวแต่นางเอกของเราก็ได้โชว์ลีลาการรับบอลได้อย่างสุดยอดกล้วยทอดสองถุงอะเหือจะเทไปไหนวะเนี่ยฟุตบอลก็ได้หมุนติ้ว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 และเธอก็ได้ส่งบอลให้กับอาซิงทางของเพจของเราก็ได้ใช้รองเท้าผีบอกยิงบอล นั้นไปอย่างแรงและไวและบอลก็ได้พุ่งไปยังกับพายุทำให้ทีปีศาจกระชุยกระจายและเทไปหมดทำให้อาซงต้องอุทานกันเลยเมื่อกี้กูเห็นตูดใช่ไหมและทั้งสนามก็เลียเทไปหมดเลยล่ะครับไอ้ซงมันก็โมโหมากที่ทีมมันแพ้จนมันนี้สะดุดตกอัศจรรย์ไปครับไปหาไม่ได้นะและแล้วทีมเซาลินก็สามารถคว้าแชมป์ซูเปอร์คัพอย่างยิ่งใหญ่ได้แล้วเฮ้ยและข่าวก็ได้รายงานล่ะครับว่าทีมเซาลินนั้นได้ถ้วยซูเปอร์คัพสมใจส่วนไอ้ซงก็โดนตัดสินห้ามยุ่งกับวงการฟุตบอลชั่วชีวิตสมนำหน้าเลยมึงเอ้ยหลังจากวันนั้นวิชาเซาลินก็กลับมาโด่งดังอีกครั้งผู้คนต่างฝึกวิชากันอย่างเนืองแน่นและเอามาใช้ในชีวิตประจำวันกันอย่างเฟี้ยวเงาะส่วนพระเอกและนางเอกของเราก็กลายเป็นคู่รักใหม่แห่งวงการฟุตบอลด้วยเว้ยและเรื่องราวของนักเตะเซียวลินยี่ที่โคตรมันก็ได้จบลงไปก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับเรื่องนักเตะเซียวลินยี่นะครับนักเตะตีนควายกับลูกบอลที่ไม่เคยแตกเนาะไม่ว่าจะเตะยังไงลูกบอลก็ไม่เคยแตกนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับคนที่เป็นโค้ชหรือว่าอาฟงนะครับได้เสียชีวิตไปเมื่อไม่นานมานี้นะครับก็เรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายนะครับที่แสดงคู่กับโจชิงฉือเนาะเขาก็เป็นนักแสดงที่แสดงคู่กันมาหลายๆเรื่องนะครับก็ทำเพื่อระลึกพี่แกสักหน่อยนะครับอย่าลืมนะครับถ้าชอบก็กดไลค์แชร์ก็กดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยสำหรับคลิปนี้ดีซีมูฟวี่ก็ขอลาไปก่อนแล้วล่ะไปละจุ๊บ